วันนี้รู้สึกเจ็บคอแปลกๆเป็นอะไรไหมเนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกนะคะที่มาจากวิริบวกกับบล็อกเป็นบล็อกก็คือฝ้ายก็ชอบถ่ายวิดีโอเล่นไปเรื่อยๆบางทีมันไม่ได้มีคอนเทนต์หรือประเด็นอะไรเฉพาะเจาะจงที่จะลงเป็นคลิปๆได้อะก็เลยคิดว่ามาทำเป็นช่วงที่เป็นเหมือนไดอารี่ดีกว่าไม่ค่อยมีเสียงแล้วอะเหมือนเริ่มเจ็บคอตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตื่นเช้ามาก็ยังเจ็บอยู่นิดๆนึงอยากจะทำไข่ดาวน้ำไว้กินกับข้าวนะคะสวยแล้วลืมอุ่นน้ำที่จริงอะสูตรที่ฝ้ายทำคือจะต้องอุ่นน้ำก่อน1นาทีแล้วค่อยมาใส่ไข่โอ้มันก็ไม่เป็นไรไม่อุ่นก็ไม่อุ่นจึ๊บจึ๊บน้องไข่ดาววันนี้อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เปล่าวับเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องทำแบบว่า2ฟองพร้อมกันเพื่อเป็นการประหยัดเวลาประหยัดไฟได้อยู่นะดึง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 โอเคเรียบร้อยฝ้ายังไม่ได้อาบน้ำว่าจะล้างห้องน้ำแต่มันรู้สึกเหมือนจะไม่สบายอ่ะที่เจ็บคอก็ยังเจ็บอยู่แล้วก็ยังก็ยังไม่ไปอาบน้ำอันนี้เป็นขนมที่ฝ้ายทำกินบ่อยมากๆเวลาที่รู้สึกอยากกินขนมแล้วก็ไม่ได้อยากเอาไปซื้ออะไรมากมายก็จะใช้วัตถุดิบในห้องนี้แหละแต่ว่าวันนี้วัตถุดิบมีไม่ค่อยครบอ่ะมันก็อาจจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ไม่ได้เป็นรสชาติที่เราชอบก็ได้ได้อยู่นี่ก็จะใช้ข้าวโอ๊ตนะคะเทลงไปเราจะปั่นให้เป็นผงนกร้องดังมากเลยได้ยินกันไหมนี่เราก็จะได้แป้งที่เป็นแป้งมาจากข้าวโอ๊ตนะคะเพราะว่าก็ไม่มีแป้งอเนกประสงค์อะไรสต็อกไว้อยู่ในห้องอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะใช้ข้าวโอ๊ตนี่แหละเพราะว่ามีไว้เราก็ไว้ทำเป็นโอ๊ตมิลทำแบบอะไรต่างๆอยู่แล้วไงนี่อเนกประสงค์สำหรับเราไปเปิดยากขนาดนี้อ้าวเราก็จะมาเทใส่ทัพเปอร์แวร์อีกสักหน่อยดีกว่าวันนี้ก็จะมาทำเท่าที่มีวัตถุดิบละกันกล้วยมันอันใหญ่ไปไหมเนี่ยดูดิอันนี้จะทำแบบใหญ่ไปทำเป็นแบบ2ที่นะเพราะว่าก็จะแช่ตู้เย็นเอาไว้เวลาอยากกินค่อยเอามาวีบปกติฝ้าก็จะชอบใส่ผงมะพร้าวแต่ว่ามันหมดเราก็ใส่ข้าวโอ๊ตเพียวๆเลยละกันอันนี้จะทำไว้2ถ้วยก็8ช้อนโต๊ะ2 3 4 5 6 7 7ก่อนเพราะว่าอีกช้อนหนึ่งไม่ว่าจะใส่เป็นแบบนี้เลยแบบที่ยังไม่บดช้อนจมอันนี้เก็บไว้ก่อนละกันจะใช้แบบที่ยังไม่บดอีก1ช้อนโต๊ะปั๊บนี่มันก็จะไม่เนียนมากเกินไปจะมีความแบบ texture ต่างๆใส่เกลือฮิมาลายัน1 2 3 4ฟึดเพิ่มความเค็มความนัว and then this one อันนี้ซินนามอนนะคะชอบซินนามอนมากแล้วก็จะใส่เยอะหน่อยถึงนี่ละกันเดี๋ยวเยอะไปนมอัลมอนด์ที่กินบ่อยช่วงนี้ก็คือนี่แหละ137 degree เขาอ่านว่างี้ปะมันมีความเข้มข้นดีอันนี้จะเป็นรสไม่หวานนะคะปกติฝ้าจะใส่รสที่มันมีความหวานนิดหน่อยอะแต่ว่าช่วงนี้มันหมดก็เลยซื้ออันนี้มาถ้ามันมีแบบหวานนิดหน่อยเวลาเอามาทำขนมมันก็จะมีรสชาติที่รู้สึกว่ากลมกล่อมกว่าแต่ก็แล้วแต่ชอบอันนี้ก็อร่อยจะใส่ทั้งหมด4ช้อนนะคะก็ไม่รู้ว่าจะอยากให้เพื่อนๆทำตามไหมเพราะว่ามันไม่ได้อร่อยขนาดนั้นมันยังขาดวัตถุดิบที่ฝ้ายชอบอันนี้ก็แค่ทำไปอยากกินอะไรสักอย่างหนึ่งอยากกินขนมเน้นดูเอาเพลินแล้วกันเนาะกลัวไปทำตามแล้วแบบไม่ได้อร่อยไม่ recommend อะไรประมาณนั้นต่อไปก็จะใส่น้ำมันมะพร้าวค่ะเป็นน้ำมันมะพร้าวธรรมชาติสกัดเย็น1ช้อนโต๊ะ
าก็จะใส่อะไรที่ให้ความหวานนิดนึงปกติจะใส่น้ำเชื่อมดอกมะพร้าวแต่ว่าหมดเกลี้ยงไปแล้วเราก็จะใช้นี่ค่ะน้ำผึ้งดอกลำไยอยากได้เมเปิ้ลไซรัปมากเลยอ่ะแต่ยี่ห้อที่เราอยากได้อ่ะมันแพงอ่ะทำไงดีทำใจซื้อยากเหลือเกินใส่ไปสักครึ่งช้อนโต๊ะโอเคทีนี้ก็วนทุกอย่างให้เข้ากันเลยจะใส่เบกกิ้งพาวเดอร์เข้าไปนิดนึงก็ได้นะคะจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อเตาอบเลยอ่ะทุกอย่างอบในไมโครเวฟขนมก็เป็นสูตรที่ทำในไมโครเวฟได้ไว้เดี๋ยวลองเลือกดูก่อนเพื่อนๆมีเตาอบอะไรที่อยากจะแนะนำลองคอมเมนต์แนะนำมาได้นะคะที่แบบใช้ดีใช้ง่ายดีไซน์สวยอันนี้สำคัญมากเลยชอบดีไซน์ต้องแบบได้เนี่ยที่บอกว่าทำแช่ตู้เย็นไว้คือเราตักใส่ถ้วยแบ่งไว้แล้วก็ยังไม่ต้องเข้าเตาอบหรือไมโครเวฟเอาไปแช่เย็นไว้ก่อนเลยพอตอนจะกินก็ค่อยเอาออกมาอบหรือมาเข้าไมโครเวฟว้าวกลัวหกใส่โต๊ะมากรู้สึกไม่ค่อยสบายจริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าแบบอยากจะนอนอ่ะมันไม่ได้ง่วงเลยแค่แบบไร้เรี่ยวแรงติดอย่างวะเนี่ยถ้าใส่ไมโครเวฟเร็วๆแบบเนี้ยน่าจะสักประมาณ5นาทีอะค่ะไฟกลางนะคะประมาณ5นาทีนี่นะคะที่เราทำก็จะได้ปริมาณสำหรับ2ถ้วย2คัพแบบนี้ที่มันเร็วๆอาจจะเพราะกล้วยลูกใหญ่มากด้วยแล้วก็ใส่นมเยอะไปนิดนึงประมาณนี้ค่ะผมหน้าม้าเป็นบาร์โค้ดแล้วคือถ้าคิดว่าอาจจะต้องนอนพักแล้วแหละแบบเหมือนจะเริ่มปวดหัวนิดๆแล้วก็จะได้เหมือนเค้กกล้วยหอมจากแป้งข้าวโอ๊ตมันอาจจะอร่อยก็ได้นะวันนี้อยู่ดีๆก็นึกถึงเพลงอันนี้ขึ้นมาน้ำขยับไปนิดนึง Memory Box นี่ไงกล่องดนตรีนี่เลยเพลงที่เราร้องเมื่อกี้ Canon ชอบมากอันนี้มาจากซึวาโนเนะชื่อวานอเนะเป็นชื่อเป็นพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีนะคะอยากไปอีกมากๆเลยอ่ะเขาจะมีแบบกล่องดนตรีหลากหลายแบบให้เราเลือกเพลงแล้วก็ไปคัสตอมไมซ์ไปตกแต่งเป็นของเราได้แล้วมีเพลงเยอะมากว้ายข้างนอกเกิดอะไรขึ้นว้ายตกใจหมดเลยไปมิสเตอร์ DIY ไฟก็ไปได้แปรงอันนี้มามันเป็นแปรงสำหรับอาบน้ำชาว่าบรัชราคา37บาทแต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้จะเอามาอาบน้ำจะเอามาถูผนังมันน่าจะถูง่ายดีหรือเปล่าผนังตามซอกนี่แล้วก็อันนี้เป็นฟองน้ำเมลามีนอันเนี้ยตั้งใจจะเอามาทำความสะอาดคราบน้ำที่กระจกถุงมือสีชมพูพาสเทลโอ้แมทชิ่งซิฟคาร์บอนเนี่ยจะสถาบันอินเซตนะครับแล้วก็ศาสตราจารย์แดเนียลคานามานนะครับจากมหาวิทยาลัยปรินซ์ตันเนี่ยมันจะมีความพื้นๆแดงๆขึ้นทำมาเดี๋ยวไฟยังมีของจากมิสเตอร์ DIY ยังไม่หมดคือเมื่อวานอะตั้งใจจะไปซื้อแค่แปรงล้างห้องน้ำแต่ว่าเดินไปเดินมามันก็มีความแบบน่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็ได้อะไรมาเยอะเลยอันนี้ก็เป็นอีกอันนึง As Seen on TV หรอมันจะเป็นเหมือนกับมีดอเนกประสงค์ทำได้3อย่างมีปอกมีขวานแกนแล้วก็เป็นมีดที่ตัดได้ด้วยเป็นคัตเตอร์อันนี้ราคา27บาทลด19บาทเหลือ8บาท
กล่องนี่เคลอะมากเลยฝุ่นเยอะแยะไปหมดมันมาเป็นอย่างนี้เลยมันคลุ่ยเลยอ่ะเป็นเครื่องดนตรีหรือเปล่าเนี่ยนี่เป็นส่วนของมีดแล้วเราต้องดึงออกมามันเป็นพลาสติกนะมันไม่ใช่เป็นมีดที่แบบมีดสแตนเลสอะไรทั้งสิ้นก็เดี๋ยวไปล้างแล้วมาลองใช้กันเราควรจะเก็บด้านมีดไว้ก่อนดีกว่าคือมันดูแปลกๆมากเลยดีไซน์อ่ะเขาเอาไว้ให้แบบเราพกพาเหรออืมเฮ้ยมันออกมาเป็นแบบหยุยๆแบบเนี้ยไฟว่านะไม่เวิร์กเท่ามีดหรอกดูใช้แบบไม่ค่อยถนัดอ่ะคือมันควรจะมาอำนวยความสะดวกให้มันสะดวกขึ้นแต่มันไม่ควรจะทำให้มันยากขึ้นนี่รู้สึกว่ามันยากขึ้นนะเนี่ยแล้วเหมือนกินเนื้อแอปเปิ้ลเข้าไปเยอะด้วยไม่เอาดีกว่าเราจะออกยังไงอีกอ่ะดูดิออกยังก็ไม่รู้อ่ะมาลองฟังก์ชันที่2ขวานแกนตอนนี้ก็ไม่ได้คาดหวังแล้วแหละเอาจริงเออเท่าที่ดูแล้วมันไม่น่าจะสามารถเฉาะลงไปได้แบบดีๆอ่ะมันมีความทื่อที่แบบจะทำให้แอปเปิ้ลช้ำมากกว่าบ่ได้เลยยังไงต้องให้หมุนหรอนี่หรอป่านว่าสิคั่นน้ำเห็นบ่ฉันบ่ได้คั่นน้ำเด้อหรือยังไงหรือทำให้มันเสร็จไปมันจะออกมาเป็นน้ำแอปเปิ้ลจริงๆนะเนี่ยเศร้าๆๆเอ๊ะหรือว่ามันจะเสร็จแล้วนั่นไง2จิต2ใจไปอีกอ่ะทำให้มันเสร็จนี่ไงคะท่านผู้ชมเห็นบ่มันก็ได้อยู่แหละแต่ถามว่าเราแบบต้องการความช่วยเหลือจากสิ่งนี้ไหมถ้าเทียบกับแรงที่ใช้แล้วนั้นโอ้บ่คุ้มอ่ะมีดที่แกะยากเหลือเกินมันยังไงโอ้ยนอนๆไม่อยากใช้ต่อแล้วแอปเปิ้ลมันไม่ได้เป็นการผ่าที่สวยงามแต่อย่างใดเลยมันแค่เหมือนมีอะไรมาดันจนมันแยกออกเป็นเสี้ยวแค่นี้เฉยๆเศร้าๆๆบ่ได้เลยนี่สละกับช้อนอาเบโนะแบร์ I'm toning up and it's all starting to look a little bit more you're not essentially paying for the product Why? หล่นวิตามินซีหล่นแยกชิ้นส่วนออกมาเรียบร้อยแล้ว Easy Mixer Semi Automatic เนี่ยค่ะมันใช้ตีครีมทำขนมตีไข่ได้จริงๆป้าเคยมีแบบที่เป็นไฟฟ้าแล้วอันหนึ่งน่าจะแบบหายไปตอนที่ย้ายห้องบ่อยๆอะไรสักอย่างก็ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรจะต้องใช้แต่ว่าไปเห็นอันนี้นะคะนะแบบไม่ต้องใช้ไฟเลยเดี๋ยวค่อยลอง115 บาทต่อไปนี่นะคะแต่เป็นกล่องที่ดูเก่ามากเลยสิ่งนี้ก็คือ Mokoro Microfiber Mop Ball คือความน่าสนใจคือมันเป็นก้อนเจ้าก้อนไมโครไฟเบอร์ที่จะทำหน้าที่เป็นเหมือนอะไรอะที่ถูกพื้นกิ้งไปกิ้งมานะคะราคาเต็ม189แต่ว่าลด140เหลือ49 บาทแล้วฟ้าก็ไม่รู้ว่ามันได้สีอะไรตอนแรกเข้าใจว่าเราอ่ะจะต้องเลือกว่าจะสีอะไรเขียวเหลืองฟ้าชมพูเปิดมาเป็นสีเขียวลูกเทนนิสแบบนี้ข้างในเอ้าไม่เห็นข้างในนี่ค่ะใจว่าเราอ่ะจะได้ทุกสีแหละเหมือนเป็นชุดให้เปลี่ยนใช้อันนี้เสร็จเปื้อนก็ไปซักแล้วก็เปลี่ยนชุดแต่ว่าใช้ดีหรือเปล่าผมไม่รู้สีเขียวนี่เปิดออกมาเป็นบอลใส่ถ่านน่าจะต้องเปิดที่ใส่ถ่านมันจะมีลูกศรอยู่เปิดฟึบออกมาแต่ว่าไม่ได้ให้ถ่านมาด้วยต้องซื้อแยกว้ายเอาไปอีกดิไปถูตรงนั้นอืมไหวไหมนะปล่อยน้องทำงานไปมาดูอ๋อไม่ได้มีประโยชน์ชัดเจนอะไรขนาดนั้นหรอกแก้เหงาจริงๆยังไงว้าวเอาแล้วเอาแล้ว come on girl come on come back มาเร็วมันไม่มีระบบแบบในการจับเซ็นเซอร์ที่จะกลับมาหรอกนี่ก็เรียกไปงั้นแหละใช้แรงศรัทธามา
มันไม่ได้เวิร์กในด้านการทำความสะอาดอะไรขนาดนั้นซื้อพวกเครื่องที่เป็นแบบกลมๆดีกว่าอันนี้ก็ให้เด็กเล่นน่าจะชอบมาดูนี่กันนวัตกรรมอะไรอีก Chill Out Cushion ก็คือมันจะเป็นหมอนที่ให้ความเย็นเป็นมี Cooling Gel อะไรประมาณนี้ก็ไว้นั่งไว้นอนสบายๆได้ความเย็นจากหมอนราคาเต็ม95บาทลด70บาทเหลือ25บาทมันจะได้ขนาดนั้นไหม Cooling มันไม่เห็นจะมีความเย็นอะไรเลยอะข้างในก็จะมีน้ำๆเจลๆที่ก็ไม่ได้เยอะมากนี่เดี๋ยวให้ดูด้านข้างด้านข้างคือแบนเลยไม่ต้องเติมน้ำแล้วก็ไม่ต้องเอาไปทำให้มันเย็นคือเขาบอกว่ามันจะเย็นเองมันจะเย็นด้วยตัวมันเองตลอดเวลาไม่เย็นเลยซื้ออะไรมาเอ่ย Cervical Spine Pillow นะคะเป็นหมอนไว้รองต้นคอตรงนี้นี่นะคะประมาณนี้อันนี้คือสภาพกล่องจากที่ร้านนะเนี่ยดูดิมันจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนมีคนเปิดดูหรืออะไรยังไงดูอันนี้ก็ฉีกขาดแล้วก็ซื้อเท่าไหร่เนี่ยไหนละราคาราคาเต็ม125บาทลด36บาทเหลือ89บาทคือป้าไม่ได้ตั้งใจที่จะเอามาใช้เป็นหมอนแบบจริงจังแค่เผื่อเวลาเราแบบนั่งนานๆหรือเมื่อยคออาจจะแบบเอามาเพื่อเป็นการผ่อนคลายบ้างสักพักนึงเท่าที่ฝ้ายอ่านในคำแนะนำการใช้งานคือมันเหมาะกับการใช้แค่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเหมือนเป็นการผ่อนคลายสักแป๊บนึง 5-15 นาทีไม่ได้แบบใช้นอนไปเรื่อยทั้งคืนเวลาที่เราใช้ถ้ามันไม่โอเคก็ไม่ต้องฝืนใช้ประมาณนี้เดี๋ยวเราโอเคไหมเดี๋ยวลองดูเท่าที่ลองใช้เมื่อกี้นิดหน่อยฝ้ายว่ามันก็รู้สึกสบายดีอาจจะเพราะเราเหนื่อยอยู่แล้วหรือเปล่าง่วงนิดนึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเวลาได้เอนตัวมันก็เลยมีความสบายแต่ก็คิดว่าถ้ามันถูกผลิตมาด้วยวัสดุอะไรที่ดีกว่านี้คือทำออกมาแบบดีๆกว่านี้มันอาจจะโอเคก็ได้นะแต่นี้มันก็พลาสติกง่ายๆอันนี้ก็ไม่ได้แบบเป็นเมมโมรี่โฟมหรือเป็นอะไรที่พิเศษอะเออก็ตามราคาจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะคือจะไปซื้อของใช้แล้วแบบได้ติดมาด้วยเนี่ยแต่แฟว่าถ้าเรามีหมอนที่ซัพพอร์ตดีอยู่แล้วอ่ะก็ไม่จำเป็นต้องใช้อะไรพวกนี้ก็ได้มั้งคิดว่านะคุ้มยังคุ้มแล้วแหละ